นะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้เราก็ยังเป็นพูดกันนะคะในหัวข้อเกี่ยวกับแม่ค้าออนไลน์อยู่เหมือนเดิมเพราะช่วงนี้คือเราแบบว่าเหมือนคอนเทนต์เอาใจแม่ค้าออนไลน์เนาะว่าปะนะคะโอเคนะคะใครอยากเป็นนักธุรกิจออนไลน์คุณต้องฟังไลฟ์นี้โดยเฉพาะว่าหรือใครที่แบบทำธุรกิจบนออนไลน์แล้วก็อยากปังอยากปังอยากขายดิบขายดีมากกว่าเดิมก็ต้องฟังไลฟ์นี้นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือตามหัวข้อในวันนี้เลยคืออะไรอ่ะอยากขายดีต้องฟังไลฟ์นี้นะคะบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่กับโค้ชจนถึงวินาทีเนี้ยตั้งแต่วินาทีเนี้ยจนถึงแบบจบไลฟ์นะคะสิ่งที่คุณจะได้ไปคือคุณจะได้แบบออเดอร์เพิ่มอ่ะโอเคป่ะโอเคมั้ยแต่วันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะต้องออกตัวก่อนนะว่าวันนี้โค้ชมาเร็วไปเร็วนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้อธิบายนานอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวโค้ชมีธุระต่อนะคะบางคนบอกว่าจริงเปล่าโค้ชก็บางทีก็เห็นแบบว่าชั่วโมง1ชั่วโมงเต็มๆหรือเกินเนาะโอเคสวัสดีค่ะคุณนันทวรรณโอเคสำหรับหัวข้อนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวโค้ชขออนุญาตเริ่มเลยได้มั้ยคะใครพร้อมที่จะลุยกับเนื้อหาคืนนี้ใครพร้อมที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายดีกด1เข้ามาค่ะใครอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์สายขายดีกด1รัวๆเข้ามาค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากโอเคนะคะสำหรับข้อแรกนะที่เทคนิควิธีการนะคะที่โค้ชจะให้นะที่โค้ชจะให้กับพี่ๆทุกๆคนทุกๆช่องทางในวันนี้ที่เข้ามาบอกเลยว่าใครเข้ามาในไลฟ์ต้องบอกเลยว่าโชคดีใครเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากแชร์ออกไปนะคะฝากแชร์ไปการที่เราแชร์แสดงว่าเราเป็นคนที่มั่งคั่งเหลือเฟือแล้วโอเคไหมนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่มั่งคั่งยังไม่แบบว่ายังไม่มั่งคั่งแต่เราอยากเป็นคนนึงที่อยากมั่งคั่งเพราะฉะนั้นเราต้องสมการเป็นก่อนโอเคป่ะคะอยากเป็นอะไรสมการเป็นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกดแชร์ออกไปก่อนนะคะเป็นการสมการเป็นว่าเรามั่งคั่งเราเหลือเฟือแล้วโอเคไหมนะคะสำหรับข้อแรกเลยนะคะสิ่งแรกที่คุณอยากขายดีซึ่งหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคุณอาจจะบางคนอาจจะขายแค่แพลตฟอร์มเดียวถูกปะอาจจะเป็นแค่ TikTok หรืออาจจะเป็นแค่ทางเพจถูกไหมคะแต่ถ้าวันนี้ไม่ว่าคุณจะขาย1แพลตฟอร์ม2แพลตฟอร์มหรือครบทุกแพลตฟอร์มเลยที่เขามีตอนนี้เขามีประมาณกี่แพลตฟอร์มนะคะที่เป็นโซเชียลมีเดียน่าจะประมาณ 6-7 เนาะถ้าใครขายครบมันก็จะแบบว่าทำให้ลูกค้าค่ะของคุณอ่ะจะมีแบบไม่ว่าคุณจะโผล่ไปที่ไหนอ่ะลูกค้าของคุณก็จะอยู่ทุกที่ทุกทางไม่ว่าวันนี้ลูกค้าของคุณไม่ว่าวันนี้คือคุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะคุณโผล่ไป IG คุณก็มีลูกค้าที่ IG คุณโผล่ไป TikTok คือทำยังไงก็ได้ให้คุณอ่ะแบบโผล่ไปทุกช่องทางอ่ะนะคะเพื่อความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการโอเคป่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพี่ๆต้องแบบว่าดูสินค้าหรือบริการของคุณก่อนนะว่ามันเหมาะกับแพลตฟอร์มไหนเพราะว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยลูกค้าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมคะการซื้อไลฟ์สไตล์อะไรมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือเดี๋ยวไปสอนวิเคราะห์อีกทีดีไหมดีไหมใครว่าดีพิมพ์ดีมานะคะเพราะบางคนก็ไม่รู้เนาะว่าสินค้าตัวนี้เราต้องไปขายในแพลตฟอร์มไหนถึงจะขายดิบขายดีโอเคป่ะแต่ถ้าใครเป็นสายสร้างตัวตนบอกเลยว่าตอนนี้คือพีคในพีคคุณต้องเข้ามาใน TikTok ใครอยากเป็นสายตั้งสร้างตัวตนอยากแบบดังอยากปังในออนไลน์อ่ะคือแพลตฟอร์มตอนนี้ที่ให้รีบจับและให้รีบเข้ามานั่นก็คือใน TikTok โอเคมั้ยนะตอนนี้นะณปัจจุบันนะเพราะมันง่ายที่สุดมันเร็วที่สุดแล้วโอเคมั้ยเราต้องแบบว่าถ้าใครอยากดังนะโอเคป่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวโค้ชมีธุระต่อนะคะอาจจะอยู่กับพี่ๆได้ไม่ครบชั่วโมงนะคะวันนี้ข้อแรกเลยค่ะไม่ว่าคุณจะขายแพลตฟอร์มไหนก็ตามเนาะอาจจะ1แพลตฟอร์มหรือมากกว่า1ก็ได้มากกว่าอื่นเติม S เนาะเติม S นะคะนั่นก็คือค่ะข้อแรกวันนี้ค่ะคุณต้องติดอะค่ะเวลาที่คุณทำคอนเทนต์เนี่ยนะคะเวลาที่คุณทำคอนเทนต์ลงเพจลงสื่อโซเชียลมีเดียของคุณทุกช่องทางนะคะนั่นก็คือติดเวลาที่เราแบบเอาสินค้าลงอะแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปสินค้าลงหรือถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ย
และนะคะสิ่งที่โค้ชอยากจะให้คุณทำเพิ่มนั่นก็คือระบุอะค่ะที่ภาพหรือคอนเทนต์ของคุณว่าเฮ้ยมันเป็นสินค้าที่ขายดีนะอันเนี้ยมันจะเป็นจิตวิทยาทางการขายอย่างหนึ่งเพื่อตอกย้ำว่าสินค้าตัวเนี้ยมันขายดีหรือสินค้าตัวไหนที่แบบคุณขายดีจริงๆอะคุณก็แจ้งลูกค้าไปนะคะว่าเฮ้ยมันขายดีมันจะเป็นกระตุ้นการซื้ออีกอย่างหนึ่งนะคะอันเนี้ยหรือติดป้ายหรือติดป้ายเบสเซลเลอร์เหมือนบางคนนะคะบางคนยิงแอดถูกป่ะบางคนยิงแอดโฆษณาไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเป็นเพจหรือเป็น TikTok ก็ได้นะคะเวลาคุณทำคอนเทนต์น่ะด้านขวามือใช่ไหมคะคุณอาจจะไปโหลดภาพโหลดภาพที่มันเขียนว่าสินค้าขายดีหรือว่าเบสเซลเลอร์อะค่ะนะคะมาติดไว้ที่บริเวณมุมขวาของสินค้าก็ได้ว่ามันเป็นสินค้าขายดีตัวเนี้ยจะช่วยกระตุ้นการขายนะคะเป็นหนึ่งวิธีที่ตอนที่โค้ดอ่ะยิงแอดโฆษณาแล้วโค้ดทำตลอดเลยโอเคป่ะทำตลอดเลยแต่ถ้าวันเนี้ยคุณแบบว่าถ่ายรูปคู่กับสินค้าหรือบางคนอาจจะทำเป็นวิดีโอก็แจ้งในคอนเทนต์นิดนึงเนาะว่าเป็นสินค้าขายดีวิธีนี้จะช่วยได้นะคะอันนี้คือเป็นวิธีแรกนะคะและก็อันนี้คือทุกๆแพลตฟอร์มค่ะพี่สามารถที่จะไปทำได้ทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่จำกัดนะคะโอเคสำหรับข้อ2นะคะเดี๋ยวไปเร็วมาเร็วนะจ๊ะข้อ2ก็คือวันนี้ค่ะบางคนเนี่ยไม่ได้ขายในแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียถูกปะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเข้ามาใน TikTok อาจจะเข้ามาในเพจอาจจะเข้ามาแบบแพร่ความบันเทิงแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันแต่ขายในระบบ e-marketplace หรือใครที่กำลังจะเข้าในระบบ e-marketplace e-marketplace นี่คือพวกอะไรคะพวก Shopee Lazada อะไรพวกเนี้ยค่ะนะคะคุณจำเป็นที่ต้องมี1มันจะมีการจัดอันดับหมวดหมู่ของสินค้าใช่ปะว่าเป็นสินค้ากลุ่มไหนสินค้าแม่และเด็กสินค้าสกินแคร์เครื่องสำอางอะไรประมาณนี้เนาะสินค้าเพื่อสุขภาพถูกปะถูกไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปตรงนั้นวันนี้ค่ะใครขายสินค้าเฉพาะใน e-market กด1เข้ามาให้ดูนิดนึงค่ะวันนี้นะคะใครพี่ๆทางเพจกด1กันเข้ามาได้เลยค่ะใครที่ขายสินค้าทาง e-market marketplace อ่ะ e-market หรือ marketplace นั่นแหละนะคะกด1เข้ามาให้ดูหน่อยค่ะและใครในที่นี้บ้างคะที่ขายแต่ในแบบแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียพวกเพจ Facebook TikTok อะไรอย่างเงี้ยกด2ค่ะโอเคขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียธรรมดายังไม่ได้ขายใน e-market เนาะยังไม่ได้ขายในพวก Shopee Lazada อะไรเนาะที่มันมีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อันนี้ก็คืออนาคตเนี่ยพี่ๆอาจจะต้องแบบขยายช่องทางเนาะเพื่อเพิ่มลูกค้าเพิ่มฐานลูกค้าของเรานะคะก็ถ้าเราเห็นนะคะเวลาที่เราไปซื้ออะไปซื้อสินค้าตามในแพลตฟอร์มพวกนั้นถูกปะในเว็บไซต์พวกนั้นเนาะมันก็จะจัดเป็นหมวดหมู่ให้ถูกไหมหมวดที่1อะไรสินค้าแม่และเด็กสกุลสกินแคร์ของใช้ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่โค้ดอยากจะบอกนะคะให้คุณเพิ่มหมวดหนึ่งเข้ามานั่นก็คือในเรื่องของสินค้าขายดีนะคะแจ้งลูกค้านิดนึงว่าสินค้าตัวไหนลองไปดูว่าเวลาที่คุณนะคะมียอดสั่งซื้อหรือมียอดจำหน่ายเขาไม่ได้ยอดสั่งซื้อเนาะยอดจำหน่ายอะค่ะตัวไหนเป็นสินค้าที่ขายดีตัวไหนเป็นสินค้าที่ขายดีคุณก็แจ้งลูกค้าไปว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่ขายดีนะโอเคไหมคะจัดเป็นหมวดหมู่หนึ่งเลยนะคะเพื่อกระตุ้นยอดขายอันนี้คือข้อ2นะคะที่เราจะพูดในวันนี้แล้วก็ข้อ3นะคะถึงซิโค้ชจะบอกก็คือวันนี้ค่ะหลายๆคนอ่ะวันนี้หลายๆคนอ่ะเวลาที่เราขายสินค้าหรือบริการหลายๆคนบางคนสต็อกใช่ปะบางคนอ่ะในที่เนี้ยต้องถามก่อนใครแบบว่าขายสินค้าแล้วเราต้องสต็อกสินค้าใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วสต็อกสินค้ากด1เข้ามาให้ดูหน่อยค่ะนะคะกด1เข้ามาดูหน่อยแล้วใครแบบว่าขายไอเดียไม่ได้สต็อกสินค้าเลยกด2ค่ะหมายถึงเวลาที่คุณมีออเดอร์คุณมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้วลูกค้าโอนเงินเข้ามาให้คุณไม่ได้แบบสต็อกสินค้าคือคุณก็วิ่งไปซื้อที่ช็อปแล้วคุณก็เอามาแพ็คแล้วก็ส่งให้ลูกค้าอันนี้กด2โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณสุดยอดมากๆเลยสุดยอดยอดยัดนะคะ
ก็คือต้องบอกยอดเยี่ยมมากสำหรับคนที่ใช้ไอเดียอย่างที่สองเนาะนะคะเพราะอย่างน้อยคุณน่ะมีโอกาสที่จะติดสต็อกหรือค้างสต็อกเนาะแทบจะไม่มีเลยอันนี้คือเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะอ่ะแต่ว่าในกรณีเนี้ยแต่ถ้ามันหมดสินค้าอ่ะสมมติว่าที่ช็อปมันหมดหรือว่าตัวสินค้าที่คุณมาสต็อกหมดแล้วมันต้องใช้ระยะเวลาจากการที่คุณน่ะต้องสั่งสินค้าจากบริษัทแล้วเข้ามาหาคุณมันมีระยะเวลาการขนส่ง 2-3 วันอะไรประมาณนี้ใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะถ้าของหมดสต็อกสิ่งที่โค้ชจะบอกนะคะนั่นก็คือกรุณาแจ้งลูกค้าไม่ได้แจ้งแบบเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อมาทางอินบ็อกซ์ไม่ได้ให้คุณแจ้งทางอินบ็อกซ์นะคะแต่ให้คุณแจ้งก่อนอ่ะเข้าใจปะทำเป็นแบบว่าโพสต์ขึ้นมาทำเป็นคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์ขึ้นมาเลยทำเป็นคอนเทนต์เขียนคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาเลยนะคะอีกโพสต์หนึ่งนะคะว่าสินค้าของคุณนะตอนนี้สินค้าตัวนี้สินค้า A สินค้า B เนี่ยมันหมดสต็อกนะและก็นะคะกรุณาใช้สิ่งที่คุณได้เรียนมาคอนเทนต์คือแบบเวลาเขียนคอนเทนต์นะคะก็เล่านิดนึงเนาะทำให้มันแบบเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวของสินค้าตัวนั้นนะคะว่าสินค้ามันหมดเพราะอะไรขายลูกค้าขายดิบขายดีคุณขายแบบว่าตัวนี้ขายออกเยอะมากมันตอบโจทย์ลูกค้าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณก็เล่าไปนะคะเล่าไปว่าลูกค้าใช้สินค้าหรือบริการของคุณเนี่ยมันดีแค่ไหนมันเปลี่ยนแปลงลูกค้าถึงระดับไหนเบอร์ไหนนะคะเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้สินค้าของคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนการสร้างความน่าเชื่อถือกับสินค้าตัวนั้นของคุณอะถึงส่งผลให้สินค้าตัวเนี้ยมันขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่ามันพอเวลาที่สินค้าหมดอะคนจะบอกแบบนี้นะเวลาที่สินค้าพี่ๆตัวนั้นหมดอะเฉพาะตัวนะคะมันจะเป็นเหมือนการแบบทิ้งเมล็ดพันธุ์ทางความรู้สึกให้ลูกค้าแบบค้างคาใจว่าแบบการที่สินค้าหมดอะสินค้ามันต้องแม่งดีจริงๆนะคะการที่สินค้าตัวเนี้ยหมดอะมันเป็นสินค้าที่ดีจริงๆคนสั่งซื้อเยอะสินค้าเราเลยหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไปกระตุ้นความอยากกับลูกค้าโอเคป่ะมันก็ไปเลยไปกระตุ้นความอยากกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต่อให้วันนี้ค่ะคุณหมดสต็อกจริงๆโอเคป่ะหมดสต็อกจริงๆหรือว่าบริษัทผลิตไม่ทันสินค้าบางตัวบริษัทก็ผลิตไม่ทันนะถ้ามันขายดิบขายดีจริงๆป่ะหรือบริษัทแม่หรือแม่ทีมคุณก็แบบว่าอาจจะแบบไม่มีของอยู่ในมือนะตอนนี้ถูกป่ะมันต้องใช้ระยะเวลาการขนส่งการผลิตอาจจะ1อาทิตย์2อาทิตย์อะไรคือว่าไปซึ่งในช่วงระยะเวลาเนี้ยคุณสามารถขายสินค้าแบบ pre-order ได้โอเคปะสินค้าอ่ะสินค้าแบบ pre-order เป็นแบบไหนเป็นแบบไหนคะทางเพจเป็นแบบไหนพิมพ์เข้ามาทาง TikTok เป็นแบบไหนคะพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะสินค้าแบบ pre-order เนาะเราสามารถที่จะแบบให้ลูกค้าสั่งจองสินค้ากับเราก่อนไว้ได้นะคะอาจจะแล้วแต่คุณเลยนะอาจจะเป็นพรีออเดอร์แบบโอนเงินจองโอนเงินให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาให้เราเลยโอนเงินจองไว้เลยหรือว่ายังไม่ต้องทำจองก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เราโอเคป่ะแล้วแต่การตกลงของคุณกับลูกค้านะคะอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เวลาที่สินค้าหมดอะแล้วลูกค้าเขาแบบอยากได้อะมันจะมีความรู้สึกที่แบบอยากได้ในอีกระดับนึงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์มันจึงสำคัญมากๆถ้าวันนี้คุณจะขายได้หรือไม่ขายไม่ได้นะในฐานะที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบบทำสื่อทุกคนเราจำเป็นที่ต้องทำสื่อทุกๆช่องทางแล้วก็พยายามแบบลงคอนเทนต์ที่มันแบบทำให้ลูกค้ามองเห็นภาพว่าสมมติว่าคุณขายอะไรดีสมมติคุณขายแชมพูอะโค้ชยกตัวอย่างนะวันนี้สมมติคุณขายแชมพูคุณต้องทำให้ลูกค้าเห็นว่าหลังจากลูกค้าซื้อแชมพูของคุณไปแล้วแล้วเขาใช้ผมเขาจะสลวยขนาดไหนเพราะผมเขาสลวยยังไม่อันนี้ยังไม่ใช่ภาพสุดท้ายนะเวลาที่แชมพูของคุณถูกใช้แล้วผมลูกค้าคุณเนี่ยเขาสลวยอันนี้ไม่ใช่ภาพสุดท้ายอันนี้ยังไม่ใช่ภาพสุดท้ายนะคะภาพสุดท้ายของการใช้แชมพูคือการที่วันนี้พอผมเขาดีขึ้นเขาไปทำอะไรคะผมเขาดีขึ้นเขาอาจจะแบบว่าออกไปออกเดทกับคู่รัก
นะคะมันก็คือสร้างในเรื่องของภาพลักษณ์ความดูดีหรืออาจจะปรับสมมุติอันนี้คือยกตัวอย่างให้สร้างโอกาสในการทำงานสร้างโอกาสในการรับงาน MC พิตตี้อะไรได้หมดเลยอันนี้คือสร้างคุณต้องเขียนคอนเทนต์อะให้ลูกค้านึกถึงประโยชน์สุดท้ายนะคะเขาเรียกว่า final benefit สุดท้ายท้ายสุดที่ลูกค้าจะได้รับโอเคไหมสุดท้ายท้ายสุดที่ลูกค้าจะได้รับอย่างครีมกันแดดอะอย่างครีมกันแดดเป็นพวกสกินแคร์หรือครีมกันแดดก็ได้อะที่มันทำให้แบบผิวพรรณผิวหน้าคุณดีถ้าใครขายเป็นกลุ่มเนี้ยลองพิมพ์มานิดนึงค่ะว่า final benefit ของสินค้าตัวนั้นของคุณคืออะไรอะนะคะพี่ขายอะไรกันบ้างลองพิมพ์เข้ามาให้ดูหน่อยนะคะพี่ขายอะไรกันบ้างลองพิมพ์กันเข้ามาหน่อยนะคะโอเคถ้ายกถ้าให้โค้ชยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นอะไรดีครีมกันแดดแล้วกันเป็นพวกสกินแคร์เวลาเราทาลงไปเนี่ยไฟนอลเบเนฟิตหรือภาพสุดท้ายประโยชน์สุดท้ายพูดผิดประโยชน์สุดท้ายของครีมกันแดดนี่มันคือทำให้หน้าไม่ดำใช่ไหมไม่ใช่มันยังไม่ใช่ประโยชน์สุดท้ายทำให้ผิวดีผิวขาวขึ้นก็ไม่ใช่นะคะประโยชน์สุดท้ายของครีมกันแดดมันก็คือการที่ทำให้ผิวพรรณผิวหน้าดูดีแล้วเวลาที่มันทำให้เกิดความมั่นใจมันก็ยังไม่ใช่ประโยชน์สุดท้ายมันยังเป็นแบบสมมติว่าประโยชน์สุดท้ายมีเขาเรียกว่าอะไรนะลำดับที่4คือประโยคสุดท้ายแต่ไอที่โค้ชพูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจผิวขาวผิวดีขึ้นผิวเนียนขึ้นผิวก็จางใสขึ้นมันก็ยังไม่ใช่ประโยชน์สุดท้ายประโยชน์สุดท้ายจริงๆแล้วอะพอเขาสวยขึ้นพอลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะสวยเขาใช้สินค้าและบริการของเราเขาดีขึ้นเขาสวยขึ้นเขาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะเขาอาจจะไปเขาอาจจะแบบมีผู้ชายมาจีบหรือแบบมีแฟนหรือไปสมัครงานแล้วได้อันนี้ก็คือประโยชน์สุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพี่ๆเขียนคอนเทนต์นะคะก็เขียนค่ะเขียนเรื่องเล่าเขียนเรื่องราวเขียนทำเป็นแบบสตอรี่เรื่องราวนะคะให้ลูกค้าเนี่ยจินตนาการภาพสุดท้ายได้ว่าเขาจะดีขึ้นหลังจากใช้สินค้าของเรายังไงโอเคปะคุณเก็ตไหมเขาจะดีขึ้นหลังจากที่เขาใช้สินค้าและบริการของเราได้ยังไงแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เขียนคอนเทนต์บอกว่ายาสีฟันคุณราคาเท่านี้มีสรรพคุณนู่นนี้นั้นพี่ๆขาจำไว้นะคะลูกค้าไม่ได้อยากซื้อสินค้าของเราลูกค้าไม่ได้อยากซื้อบริการที่คุณขายนะคะเขาไม่อยากได้สินค้าของเราหรอกเขาอยากคนมนุษย์นะคะอยากแก้ปัญหาตัวเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มันตอบโจทย์ที่มันสามารถที่จะแก้ปัญหาเขาได้ต่อให้สินค้าค่ะต่อให้วันนี้สินค้าคุณแบบมันดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์มันผ่านมาตรฐาน ISO มาแบบแทบทุกตัวตั้งแต่มาตรฐานแบบ ISO พื้นฐาน 9001 จนถึงแบบขั้นสูงสุดหรือคุณได้รับการการันตีจากประเทศไหนอะไรก็ตามต่างประเทศโซนยุโรปอะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันเป็นสินค้าที่มันไม่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าก็ไม่ซื้อโค้ชคนหนึ่งก็ไม่ซื้อเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าวันนี้นะคะพี่ๆสามารถขายสินค้าได้โดยที่แบบไม่สต็อกสินค้ามันจะดีมากเลยนะเพราะว่าเหมือนเป็นการขายไอเดียคือเหมือนเราทดลองตลาดก่อนทดลองตลาดอย่างเมื่อวานไม่แน่ใจอ่ะเมื่อวานน่าจะแบบไปเร็วมาเร็วป่ะเมื่อวานไม่แน่ใจว่าสอนไปหรือยังนะคะนะคะช่วงนี้แบบสอนการขายนะคะก็บางทีก็ลืมนะคะว่าแบบบางเรื่องก็พูดไปแล้วหรือยังไม่ได้สอนนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าบางทีก็โค้ชก็โกงนะคะบางทีเนาะนะแล้วก็ต้องบอกเลยอะอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วอะสต็อกกับไม่สต็อกใช่ป่ะนะคะถ้าวันนี้อะถ้าวันนี้นะคะเรามีสินค้าในมือเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าพยายามที่จะขายสินค้าให้ได้เนาะเพราะว่าถ้ามีอย่างนั้นมันก็จะโอกาสในการค้างสต็อกเนี่ยมันก็สูงถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราอะค่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์เราจะต้องมีกระแสเงินสดในมือมากที่สุดอะ
นะคะพ่อแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่อะไรอ่ะสเตทเมนต์แม่งโคตรดีเลยจริงป่ะใครเป็นแม่ค้าออนไลน์จะรู้ว่าสเตทเมนต์คุณทำสเตทเมนต์กู้บ้านคุณทำสเตทเมนต์แบบซื้ออะไรหรือทำแบบจะกู้เตรียมกู้บ้านเตรียมกู้คอนโดคือแบบโคตรดีอ่ะแต่ถามว่าวันนี้ค่ะบอกเลยว่าการที่คุณเข้ามาในช่องโค้ชการที่คุณเข้ามาเรียนกับโค้ชนะคะบอกเลยว่าเราอ่ะจะดูแค่กระแสเงินสดในมือเท่านั้นเราจะดูแค่แบบกำไรที่มันใช้ได้จริงๆเท่านั้นที่มันเป็นเงินเย็นไม่ใช่เงินหมุนเพราะอะไรคะเพราะแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่อ่ะอย่างที่บอกค่ะเงินหมุนนี่แบบโหสเตทเมนต์สวยจากแต่ละเดือนแต่นั้นคืออะไรคะแต่นั้นคือยอดขายถูกปะแต่อันนั้นอ่ะคือยอดขายไม่ใช่กำไรถามหากำไรถามหากำไรบางบริษัทบางแบรนด์ยังได้ไม่ถึง 25% เลยจริงไหมคะใครว่าจริงพิมพ์จริงถ้าไม่ใช่ดีลเลอร์รายใหญ่คุณได้ไม่ถึง 25% ถูกปะถ้าแบบเป็นอีจิปต์อีจอยแบบเปิดบิน5ชิ้น10ชิ้นไม่มีทางถูกปะนะคะถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วโค้ชก็อยากให้คุณอะเวลาที่ดูอะนะคะไม่ได้ดูยอดขายเพราะแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดซึ่งโค้ชบอกเลยว่าพูดแต่ยอดขายคนที่ไม่ใช่ตัวจริงโอเคปะพูดแต่ยอดขายแต่ไม่แต่วันนี้ค่ะโค้ชอยากให้คุณอะค่ะกลับไปดูที่กำไรมากกว่าที่จะดูยอดขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าการที่เป็นแม่ค้าออนไลน์มันมีต้นทุนนะถามว่ามันมีต้นทุนอะไรมันมีต้นทุนเยอะมากถูกปะมันมีต้นทุนทั้งในเรื่องของการขนส่งแล้วบางแบรนด์บางไม่ใช่บางแบรนด์แม่ค้าออนไลน์บางคนอย่างโค้ดก็คือเหมือนทำเก็บเงินปลายทางด้วยซึ่งมันก็จะมีส่วนต่างมันไม่ใช่ส่วนต่างเขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นต์ที่ต้องหักให้กับขนส่งที่เป็นค่าเก็บเงินปลายทางอันนี้ถูกปะแล้วไหนจะเป็นค่าบรรจุภัณฑ์ค่ากล่องค่าสติกเกอร์ที่จะต้องใช้นะคะค่าเขาเรียกว่าอะไรสก็อตเทปหรอนั่นแหละเรียกไม่เป็นอ่ะไอ้ที่ติดกล่องโอเคป่ะเห็นไหมว่ามันมีอ่ะรายจ่ายและอีกอย่างหนึ่งคือต้องบอกว่าอะไรอีกอ่ะมันมีระยะเวลารอคอยอย่างบางคนอ่ะอย่างโค้ชก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเก็บเงินปลายทางถูกป่ะกว่าการที่พนักงานเนี่ยขนส่งเข้าไปขนส่งแล้วเขาก็เก็บเงินเขาต้องเก็บเงินเข้ามาในระบบของเขาถูกไหมแล้วก็กว่าที่จะโอนคืนให้เราเนี่ยแต่ว่าเราอ่ะต้องซื้อของหมุนเวียนทุกคือโค้ชเป็นคนหนึ่งนะที่เมื่อก่อนสต็อกสินค้าแล้วสต็อกหนักมากด้วยแต่ตอนหลังค่ะก็เลยปรับมาแบบพยายามแบบให้มีออเดอร์เหมือนแบบว่าซื้อพยายามที่เขาจะเรียกว่าอะไรไม่ติดสต็อกอ่ะพยายามที่จะไม่ให้มันติดสต็อกแล้วโค้ชก็อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้เอาเต็มที่นะถ้าคุณแบบจะสต็อกสินค้าก็ไม่ได้อยากซื้อให้มาแบบเป็นแสนหรือหลายแสนแล้วมากรองอยู่ที่คอนโดมากรองที่บ้านเป็นเดือนๆนะคะเต็มที่เนี่ยถ้าคุณจะสต็อกเนี่ยก็คือประมาณ1อาทิตย์โค้ชให้ประมาณ1อาทิตย์เลยนะและระบายของออกให้เร็วที่สุดให้มันอยู่กับเรา1อาทิตย์โอเคปะนะคะอันนี้คือเต็มที่เลยนะคะเพื่อสร้างกระแสเงินสดให้กับเราให้ได้เร็วที่สุดนะโอเคไหมเราจะไม่เน้นทำสเตทเมนต์เฉยๆเราจะเน้นเงินสดที่มันใช้ได้จริงโอเคป่ะคะมีเงินสดคุณยังไงคุณก็อุ่นใจคุณเชื่อโค้ดนะคะและอย่างที่บอกค่ะที่โค้ดบอกไปข้างต้นมันมีอะไรการติดว่าเวลาที่คุณทำคอนเทนต์เนี่ยติดนะคะคำว่าสินค้าขายดีคำว่า best seller ลงไปในคอนเทนต์ของคุณด้วยจัดหมวดหมู่อันที่2คืออะไรคะจัดหมวดหมู่ในกรณีที่คุณขายใน e-market นะคะจัดหมวดหมู่ให้ชัดเจนให้แจ้งให้ลูกค้าเห็นว่าตัวไหนขายดีตัวไหนเป็นสินค้าขายดีจะกระตุ้นความอยากในการซื้อของลูกค้าและอันที่3นี่ก็คือแจ้งเขาว่าในกรณีที่แบบว่าของเราหมดสต็อกเพื่อทั้ง3ข้อเพื่ออะไรคะเพื่อทิ้งเมล็ดพันธุ์ทางความคิดให้กับเขาว่าเขาต้องซื้อสินค้าเราเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรการทิ้งเมล็ดพันธุ์ความอยากให้ลูกค้าต้องการให้ลูกค้าแบบวอนสินค้าเรามากๆนะคะเนี่ยแหละทั้ง3ข้อเนี่ยมันจะสร้างหรือกระตุ้นยอดออเดอร์ยอดสั่งซื้อของคุณให้มากขึ้นกว่าปกติ
โอเคไหมพี่พอจะเก็ตในทั้ง3ข้อแล้วใช่ไหมคะใครเก็ตนะคะใครเก็ตพิมพ์เก็ตเข้ามานิดนึงค่ะนะคะใครเก็ตพิมพ์เก็ตเข้ามาค่ะทางเพจบอกว่าหน้าซีดซีดนะคะซีดหรอแต่ซีดจริงแหละเหมือนแบบว่าปากซีดเนาะวันนี้ปากซีดปกติคนก็จะแบบว่าทาสีแดงนะคะปากซีดมากเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตแต่งตัวสบายๆนะคะโอเคนะคะและสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกต่อไปนะคะนั่นก็คือมาต่อกันเลยมาต่อกันเลยจ้ะสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกต่อไปนั่นก็คือวันนี้ค่ะซึ่งต้องบอกว่าแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนนะที่แบบยอดขายออเดอร์ที่มันแบบยังเท่าเดิมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเสถียรอ่ะมันคงที่อ่ะใครเป็นแบบนี้ไหมคงที่สมมติว่าคุณขายได้เดือนละ 30,000 ก็จะ 30,000 ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย 20,000 ก็ 20,000 ตลอดเลยคือมันไม่กระเตื้องขึ้นเหมือนมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยลูกค้าใหม่ก็ไม่เข้าลูกค้าเก่าก็ยังไม่ซื้อซ้ำใครเป็นแบบนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะใครเป็นแบบนี้มาสักระยะหนึ่งลองกด1เข้ามาให้ดูหน่อยค่ะนะคะถ้าคุณเป็นแบบนี้โค้ชจะบอกวิธีแก้นะนั่นก็คือแล้วก็แม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเป้าหมายด้วยไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนกูจะขายทุกคนบนโลกใบนี้ฉันจะขายทุกคนบนโลกใบนี้ซึ่งโค้ชบอกเลยนะถ้าคุณอยากเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายดีเราจะไม่ขายสินค้าหรือบริการที่คุณมีกับทุกคนบนโลกใบนี้โอเคไหมนะคะแต่สิ่งที่โค้ชอยากจะให้คุณทำนะคะวันนี้อยากให้คุณโฟกัสแค่ลูกค้าที่มันเป็นกลุ่มเฉพาะของคุณจริงๆอ่ะมันเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณจริงๆอ่ะสมมุติว่าวันนี้ค่ะในเพจของคุณอ่ะอาจจะสมมุติอะอย่างนี้ก่อนยกตัวอย่างเป็นว่าลูกค้าของเรา 100% ใช่ไหม 100% ส่วนใหญ่ทุกแพลตฟอร์มอ่ะ 100% มี 100% แต่วันนี้โค้ชอยากให้คุณทำงานกับลูกค้าที่เป็นลูกค้าคุณภาพจริงๆเพียงแค่10หรือ 20% นะคะเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะเป็นยังไงคะการที่ทำงานกับลูกค้าคุณภาพวันนี้นะคะสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกก็คือต้องกลับไปถามตัวคุณเองอ่ะใครขายสินค้าแล้วเคยกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้กับสินค้าหรือบริการของตัวเองไหมว่าฉันอยากได้ลูกค้าแบบไหนอ่ะใครเป็นแม่ค้าแล้วเคยทำแบบนี้บ้างว่าฉันอยากได้ลูกค้าแบบไหนอายุเท่าไหร่ไลฟ์สไตล์ยังไงอายุทำงานอะไรใครเคยเขียนแบบนี้ออกมาบ้างคะโค้ชเป็นคนหนึ่งนะที่เมื่อก่อนไม่เคยทำแต่สิ่งที่โค้ชจะบอกถ้าวันนี้คุณอยากแบบขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคุณไม่จำเป็นที่ต้องทำงานกับคนเยอะแต่คุณต้องทำงานกับลูกค้าที่มีคุณภาพเท่านั้นเพื่ออะไรคะทำน้อยได้มากอะค่ะทำงานนิดนึงอะเหนื่อยนิดเดียวแต่ได้เงินเยอะเอาไหมวันนี้ใครอยากเหนื่อยนิดเดียวแต่ได้เงินเยอะคุณต้องทำวิธีการนี้ขั้นแรกนะคะไปพิจารณาสินค้าและบริการของตัวเองก่อนว่ามันคืออะไรแล้วคุณจะเจาะกลุ่มลูกค้าของคุณน่ะเจาะกลุ่มไหนโอเคไหมคุณจะเจาะกลุ่มลูกค้าของคุณน่ะกลุ่มไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลังจากจบไลฟ์โค้ดนะคะคุณไปลิสต์เลยว่าวันนี้คุณอยากได้ลูกค้าแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสอดคล้องกับสินค้าและบริการของคุณนะไม่ใช่แบบว่ามโนขึ้นมาเองนะคะในกรณีที่มีสินค้าแต่ถ้าใครเป็นแบบว่าใครเป็นธุรกิจโค้ดครูอ่ะอันนี้คือคุณสามารถที่จะกำหนดได้โอเคป่ะคะอย่างโค้ดอ่ะโค้ชสอนถูกปะโค้ชเป็นธุรกิจบริการถูกไหมคะเป็นในเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชก็มันก็จะง่ายกว่าการที่บางคนมีสินค้าถูกไหมคะถ้าเรามีสินค้าถ้าใครมีสินค้าที่มันแบบจับต้องได้อย่างเช่นกระดิ่งอย่างเช่นปากกานี้นะคะปากกาสีทองอย่างเช่นสมุดโน้ตอันนี้คือคุณต้องเซตกลุ่มเป้าหมายของคุณให้มันแบบว่าโดยใช้สินค้า
ของคุณเนี่ยมาอ้างอิงแล้วก็เป็นตัวหลักในการหากลุ่มเป้าหมายแต่ว่าถ้าบางคนน่ะเป็นธุรกิจบริการแบบโค้ชนะคะคือต้องบอกเลยว่าโค้ชขายทั้งสินค้าที่มันจับต้องได้แล้วก็ขายทั้งบริการโอเคป่ะบริการในที่นี้ไม่ใช่ขายตัวนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะคะธุรกิจบริการก็เป็นพวกธุรกิจที่มันขายไอเดียขายระบบอะไรเงี้ยที่มันแบบจับต้องไม่ได้อย่างเช่นพวกประกันรถยนต์พรบ.ประกันสุขภาพอะไรเงี้ยก็ถือเป็นธุรกิจบริการหรือโค้ชครูก็เป็นบริการนะคะโอเคไหมนะคะอย่างยกตัวอย่างโค้ชละกันนะคะก็คือโค้ชก็จะกำหนดเลยว่ากลุ่มลูกค้าที่ลูกค้าที่โค้ชอยากจะให้เขาเข้ามาเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะคะอย่างโค้ชก็จะกำหนดว่าเป็นผู้หญิงนะคะลูกโค้ชต้องการลูกค้าผู้หญิงนะคะอายุตั้งแต่30ขึ้นไปนะคะตั้งแต่30ขึ้นไปนะคะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบนี้มีฐานเงินเดือนเท่านี้อันนี้ก็คือระบุให้ชัดเจนเลยนะคือคุณต้องแบบละเอียดอ่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรดีอ่ะน้ำมันปลาแคลเซียมบำรุงกระดูกยกตัวอย่างเป็นน้ำมันปลาแคลเซียมบำรุงกระดูกตัวนี้น้ำมันปลาช่วยเรื่องอะไรคะความจำถูกป่ะความจำในเด็กทำให้เด็กเนี่ยมีสติปัญญาดีขึ้นหรือคนวัยทำงานเนี่ยกินแล้วมันแบบมันดีขึ้นนะคะความจำดีหรือน้ำมันปลาจะช่วยในเรื่องของนอกจากความจำดีแล้วช่วยในเรื่องของน้ำเพิ่มน้ำในข้อในกรณีปวดข้อปวดเข่าถ้ากินน้ำมันปลาก็หายโอเคอันนี้สินค้าหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณสามารถที่จะจับถ้าคุณขายน้ำมันปลาคุณสามารถจับกลุ่มลูกค้าได้สองกลุ่มแล้วใช่ปะนั่นก็คือจับกลุ่มพวกคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนประถมมัธยมที่เขาจะต้องแบบว่าดูแลบำรุงลูกเพราะอยู่ในวัยเรียนต้องการความจำอะไรอย่างเงี้ยที่มันดีต้องการให้สมองลูกอ่ะมันดีขึ้นถูกปะกับอีกลูกค้าอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่45อัพเขาก็จะเริ่มปวดข้อปวดเข่าแล้วใช่ไหมปวดแบบนั่งก็โอยลุกก็โอยถูกไหมก็จะจับกลุ่มนี้ตั้งแต่45ถึง65เพราะฉะนั้นน่ะลูกค้าน้ำมันปลาเนี่ยมันมี2กลุ่มแล้วเนาะอันนี้โค้ดคือแยกให้คุณดูเลยนะมันมี2กลุ่มแล้วใช่ปะแต่ว่าวันนี้ค่ะอย่างที่บอกคือคุณโค้ชบอกว่าเลยค่ะคุณจำเป็นที่ต้องทำงานกับคนที่มันเฉพาะกลุ่มพอคุณรู้แล้วว่าสินค้าตัวนี้มันแบ่งลูกค้าเนี่ยออกเป็น2กลุ่มเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องเลือกมากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสิ่งที่โค้ชบอกว่าทำไมถึงต้องเลือกเพราะว่าคุณการที่วันนี้ค่ะพี่แบบเจาะจงกับกลุ่มลูกค้าคุณมากเท่าไหร่นะคะคุณก็จะสามารถทำเงินได้แล้วเวลามันจะมีผลกับคอนเทนต์ด้วยนะมันจะมีผลกับคอนเทนต์ที่คุณทำลงเพจหรือทำลงสื่อโซเชียลมีเดียหรือช่องทางของคุณเนี่ยมันก็มีผลนะสมมติว่าถ้าวันนี้ค่ะคุณเลือกกลุ่มที่เป็นเด็กคุณต้องทำตลาดกับพ่อแม่ที่มีเด็กที่มีลูกเล็กถูกปะนะคะคุณก็จะใช้ศัพท์ใช้ภาษาใช้คอนเทนต์อีกอย่างนึงนะคะเวลาโพสต์นะคะลงช่องทางแพลตฟอร์มของคุณนะคะสมมุติว่าโค้ดเลือกเป็นอะไรดีกว่าโค้ดยกตัวอย่างว่าโค้ดสหะเลือกกลุ่มลูกค้าน้ำมันปลาตัวเนี้ยว่าว่าโค้ดจะขายกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ45ขึ้น45ขึ้นจนถึง65อ่ะโค้ดเลือกอันนี้แล้วนะคุณจินตนาการตามเอานะคะก็คือถ้าโค้ชเลือกตัวนี้แล้วอะภาษานะคะในการเป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องบอกเลยว่าการที่คุณเข้ามาช่องนี้แน่นอนค่ะโค้ชสอนสร้างตัวตนบนออนไลน์นะคะโค้ชสอนสร้างตัวตนบนออนไลน์เพราะฉะนั้นแม่ค้าที่มาเรียนกับโค้ชก็จะแบบว่าออกมาไลฟ์สดใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วันนี้ค่ะเรารู้กลุ่มเป้าหมายแล้วเมื่อกี้โค้ชเลือกอายุเท่าไหร่45ถึง65ภาษาที่โค้ชใช้เวลาโค้ชออกมาไลฟ์สดขายมันก็จะเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มันไม่ใช่แบบวัยรุ่นจ๋าถูกปะเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าโค้ชมาขายลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุแต่โค้ชใช้คำพูดที่มันเป็นศัพท์วัยรุ่นจ๋าคุณคิดว่าลูกค้าโค้ชจะฟังออกปะเขาอาจจะฟังออกนะแต่เขาแบบเหมือนขัดถูอ่ะ
นะคะภาษามันไม่ได้เขาอาจจะแบบเข้ามาฉกไปฉกมาแต่เขาอะไม่มาดูไลฟ์สดคุณจนจบอะคุณพอเก็ตไหมคะอันนี้คือภาษาในการพูดกับลูกค้าของคุณก็สำคัญมากๆเพราะมันคนละกลุ่มอันที่สองเวลาคุณทำคอนเทนต์เหมือนกันภาษาที่ใช้ในการทำคอนเทนต์ก็มีผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบบวันนี้ค่ะคุณยิ่งเจาะจงกับสินค้าคือการที่คุณนะคะเจาะจงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณมากเท่าไหร่ทำงานกับลูกค้าแค่ 10% ไม่ต้องทำงานทั้งหมดไม่ต้องขายเราไม่จำเป็นที่ต้องขายให้กับคนทั้งโลกคนทุกคนแบบ 100% แค่วันนี้ค่ะคุณทำงานกับคน 10% เนี่ยโค้ชบอกเลยนะว่ามันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการคุณอย่างมากเพราะอย่างน้อยคือมันผ่อนแรงถูกปะและสิ่งและลูกค้าบอกเลยว่าลูกค้า 10% เนี่ยเขาเป็นลูกค้าคุณภาพที่เขาพร้อมที่จะจ่ายคุณนะเพราะมันเป็นสินค้าที่แบบลูกค้าเขาต้องการจริงๆอ่ะโอเคป่ะโอเคไหมใครเก็ตพิมเก็ตใครไม่เข้าใจลองพิมพ์ถามเข้ามาได้นะคะถ้าโค้ดเปิดโอกาสให้ถามคุณก็ถามนะแต่ถ้าช่วงไหนที่โค้ดไม่เปิดนะคะก็อย่าเพิ่งแทรกขึ้นมานะคะโอเคไหมอ่ะโค้ดเหมือนอยู่ในสัมมนานะคะโอเคนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรอีกไหมมีอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวโค้ดไปทำธุระต่ออ่ะประเด็นนี้สอนไปแล้วอยากขายทุกอย่างให้กับทุกคนนะคะแต่ว่าจงโฟกัสนะคะจงโฟกัสลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะทำให้แบบทำงานกับคนแค่ 10% เท่านั้นเนาะอันนี้คือสำคัญมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอีกเรื่องนึงที่โค้ดอยากจะให้คุณทำหลายๆคนถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณอาจจะขายแบบแพลตฟอร์มเดียวส่วนใหญ่จะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันใช่ปะมือใหม่อ่ะโค้ดเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะขายแพลตฟอร์มเดียวถูกปะบางคนขายใน TikTok คุณก็มีไลฟ์เช้าบางคนไลฟ์คือบางคนไลฟ์ครั้งเดียวบางคนไลฟ์2ครั้งบางคนไลฟ์3ครั้ง4ครั้งก็มีถูกป่ะแต่ว่าวันนี้โค้ดอยากจะบอกว่าไหนๆต้องบอกว่าอะไรดีนะต้องใช้คำพูดว่าออนไลน์เป็นพลังทวีนะคะออนไลน์เนี่ยเป็นพลังทวีเพราะฉะนั้นนะคะการที่คนน่ะเห็นเรามากเท่าไหร่ในการที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์สายสร้างตัวตนเนาะการที่คุณค่ะทำให้คนเห็นเรามากเท่าไหร่โอกาสในการขายของคุณก็มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆคนนะเวลาที่เราอ่ะไลฟ์สดโอเคป่ะหลายๆคนเวลาที่เราไลฟ์สดใน TikTok แล้วนะคะก็การเพิ่มการที่เราพูดครั้งเดียวและขายสินค้าได้ทุกแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยมันจะช่วยเพิ่มช่องทางการทำเงินของเราได้อะไรที่สามารถออกมาไลฟ์สดได้คะหมายถึงคุณพูดครั้งเดียวแล้วคุณตั้งกล้องเยอะๆอ่ะคุณเข้าใจโค้ดปะคุณสามารถที่จะตั้งกล้องเยอะๆได้อ่ะอ่ะสมมุติว่าวันนี้หาคุณไลฟ์ใช่ไหมแบบโค้ดไลฟ์ใช่ปะก็จะตั้งกล้อง TikTok เพจนะคะอนาคตอาจจะมี YouTube นะคะโอเคปะหรือตอนนี้อะไรไลฟ์ได้บ้างมี IG ไลฟ์ได้ถูกไหม IG ไลฟ์ได้เพจไลฟ์ได้ YouTube ไลฟ์ได้ TikTok ไลฟ์ได้เห็นไหมคะคุณตั้งกล้อง4กล้องคุณพูดครั้งเดียวลูกค้าเห็นทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าเขาจะไปไหนเขาก็เห็นคุณโอเคมั้ยนะคะส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่ค้าออนไลน์สายสร้างตัวตนขายดิบขายดีนั่นก็คือการที่วันนี้ค่ะคุณเสนอหน้าออกมาแบบให้ลูกค้าคุณน่ะหรือให้กลุ่มเป้าหมายพี่ๆอ่ะเห็นบ่อยที่สุดเวลาที่ลูกค้าค่ะเขาเห็นเราบ่อยที่สุดเขาเห็นเราบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆอ่ะค่ะเขาจะเกิดการที่แบบว่ารู้สึกว่าเจอเราอ่ะเจอเราทุกวันน่ะเจอเราทุกวันมันจะเกิดความสนิทสนมช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะแบบยังไม่ค่อยปรากฏตัวหรอกแต่สักพักหนึ่งนะเขาก็จะพอคุณออกมามากขึ้นมากขึ้นเขาก็จะเหมือนแบบซึมซับอ่ะแล้วสนิทกายเป็นเหมือนแบบเราสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโผล่หน้าค่ะหน้าสวยๆหน้าหล่อๆของพี่ๆเนี่ยออกมาให้กับลูกค้าของคุณเนี่ยทุกๆวันให้เขาเจอหน้าเราโอเคไหมคะให้เขาเจอหน้าเราอันนี้มันเป็นหลักการอย่างหนึ่งนะคะที่เราในฐานะแม่ค้าออนไลน์สายสร้างตัวตน
ควรจะทำหรือถ้าวันนี้หาใครอยากมาใครอยากที่จะทำธุรกิจบนออนไลน์และไม่มีทุนนะคุณก็สามารถที่จะเริ่มได้ง่ายๆอย่างที่บอกคุณสามารถที่จะเริ่มได้ง่ายๆกับการที่วันนี้แค่มีโทรศัพท์มือถือแล้วคุณก็ขายไอเดียออกไปคุณมาฟังโค้ชเอาจริงๆนะคือต่อให้วันนี้คุณไม่ได้แบบว่าเข้าไปเรียนในคอร์สนะคะที่โค้ชสอนแต่ว่าถ้าคุณอะมาแบบแค่หน้าเพจอะแล้วคุณแบบว่าตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจจดและนำสิ่งที่โค้ชอะได้เรียนรู้ตกผลึกนะคะแล้วก็มาแบ่งปันคุณเนี่ยนำไปใช้นะโค้ชว่ามันก็แบบเยอะมากๆเลยนะโอเคป่ะโอเคไหมคะนะคะคุณพอเก็ตใช่ป่ะสวัสดีค่ะพี่ๆหลายๆคนเข้ามากันกลางไลฟ์นะคะก็สามารถที่จะเดี๋ยวฟังตรงนี้ก่อนได้นะฟังไปพร้อมกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปย้อนได้ที่ช่องสีแดงได้เนาะคนอันนั้นจะขอลงเป็นพรุ่งนี้ให้แล้วกันเนาะเพราะว่าปกติถ้าเป็นไลฟ์ของวันนี้โค้ดก็จะลงให้คืนนี้แหละแต่ว่ามันจะมีผลมันจะรันแบบพรุ่งนี้ตอน8โมงแต่ว่า8โมงโอเค นะคะโอเคไหมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ออกไปด้วยนะเพราะว่าการที่เราแชร์แสดงว่าเรามั่งคั่งเหลือเฟือแล้วเนาะก็อยากจะบอกนะคะก็อีกอย่างนึงคือนอกจากทำให้ลูกค้าเห็นเราบ่อยๆขึ้นความไว้ใจความไว้วางใจอ่ะความเชื่อใจมันก็จะเกิดและอีกอย่างนึงอ่ะคือต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเหมือนคุณอ่ะกำลังแบบหาลูกค้าเข้ากลวยของพี่ๆอ่ะนะคะหาลูกค้าเข้ากลวยของพี่ๆอ่ะนะคะตอนแรกเนี่ย FC เนี่ย FC ของคุณนะกูช่วงแรกๆที่คุณมาสร้างตัวตนใหม่ๆ FC มันยังไม่เกิดหรอกแต่ว่าพอเขาแบบพอคุณมาทุกวันเขาเห็นคุณมาทุกวันนะคะเขาก็จะแบบว่าเริ่มปรากฏตัวแล้วก็เริ่มที่จะแบบว่าอยากใกล้ชิดคุณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นผลหน้ามาเยอะๆเนาะบอกใครคะบอกตัวเองด้วยค่ะบอกตัวเองด้วยค่ะนะคะบอกโค้ชด้วยค่ะโอเคก็วันนี้อยู่กันมาประมาณ40นาทีแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันมากับโค้ชมาประมาณ40นาทีแล้วเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ช่วงท้ายได้ไหมวันนี้โค้ชอาจจะแบบอยู่กับพี่ๆไม่ถึง1ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวโค้ชติดธุระนะคะก็ขอฝากด้วยละกันเนาะนะคะขอฝากด้วยละกันว่านะคะฝากติดตามช่องฝากติดตามที่ช่อง YouTube นะคะโค้ชซาร่าชนัญชิดาภายใต้ที่ช่องเดียวกันนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามที่เพจละกันที่เพจแล้วก็ที่ช่อง YouTube นะคะภายใต้ที่ช่องเดียวกันนะใครอยากย้อนก็ไปย้อนหลังได้เดี๋ยวโค้ชจะลงไว้ให้คืนนี้สำหรับคลิปนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ไปดูย้อนได้ตอนมันจะเริ่มแบบรันตอน 8:00 น.ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ๆทุกๆท่านที่สละเวลาอันมีค่านะคะของพวกพี่ๆเข้ามาอยู่ในไลฟ์นี้นะคะ